สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Inside Business News ค่ะกับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตานะคะวันนี้เราเจอกันวันแรกค่ะเอกวันที่6ธันวาคม2559วันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นโดยประมาณค่ะถึง 4:00 นเย็นนะคะวันนี้วันแรกเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวเศรษฐกิจเรามีมาเสนอคุณผู้ชมเข้มข้นเลยค่ะครับจริงๆแล้วทุกปลายปีเขาจะพูดถึงเรื่องการคาดการณ์เศรษฐกิจปีหน้าครับคุณนุ้ยใช่แล้วก็ปีนี้ก็มาอีกแล้วค่ะบอกเราว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะโต 4% ใช่มาอีกแล้วแล้วถ้ายังคุณนุ้ยจำได้นะค่ะทุกปีผิดทุกปีอะปีที่แล้วบอก 5% ปีก่อนนู้นบอก 4% อีกปีนึงบอก 6% แต่ผมจำได้ว่าเราอยู่ GDP มา 3%มาหลายปีแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าทำไมเขาถึงคาดการณ์ไว้แบบนี้นะคะวันนี้เปิดเผยตัวเลขนี้ออกมาจากกกร.นะคะเขาประชุมกันเช้าวันนี้เองค่ะแล้วก็บอกว่าคาดการณ์ไปถึงปีหน้าว่าเศรษฐกิจของเราน่าจะเติบโตได้ถึง 4% นะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยต้องจับตาดูค่ะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะมีนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรค่ะครับโดยการประชุมเช้าวันนี้ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประชุมแล้วก็คาดการณ์ออกมานะคะว่าเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวมถึงการส่งมอบสินค้าส่งออกช่วงปีใหม่น่าจะทำให้เศรษฐกิจของเราปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ 3.3 ถึง 3.5% นะคะส่วนปีหน้าคาดการณ์ไว้ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นขยายตัวที่ 3.5 ถึง 4% ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรายังต้องดูปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอย่างนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาจะทบทวนกรอบการค้าการลงทุนกับประเทศต่างๆก็น่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของโลกด้วยรวมถึงเฟดด้วยนะคะพี่เอกการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองครับคือเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยวิตกกังวล นะครับเพราะว่าอย่างเฟดเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์แล้วว่าจุด75ที่กำลังจะขึ้นจากปัจจุบันแล้วก็1ครั้งในเดือนธันวาคม2ครั้งในปีหน้าน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องดูให้มากก็คือเศรษฐกิจในไทยครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะออกมาเนี่ยมีผลต่อการบริโภคขนาดไหนผมเข้าใจว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยรัฐบาลจะออกโปรโมชั่นออกมาชุดใหม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่เรากำลังจะจับตาว่าจากปีนี้ 3.2 โดยประมาณไปปีหน้า 4% อย่างที่มีการหวังไว้จะเกิดขึ้นหรือไม่ครับนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันแต่ว่าคาดการไว้อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาด้วยไหมคะครับระวังเหมือนทุกปีนะฮะผิดทุกปีฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะในปีหน้าแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดคุยกันค่ะพี่เอกเรื่องของการพัฒนาที่ดินมักกะสันนะคะแน่นอนว่าทางเรื่องของการพัฒนานี้เนี่ยล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมเสนอคนร.ค่ะคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะสรุปแผนในการพัฒนาที่ดินมักกะสันให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แถวมักกะสันได้สำหรับแนวทางการพัฒนาปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ได้กำหนดให้การรถไฟส่งมอบที่ดินมักกะสันกว่า400ไร่ให้กับกรมธนารักษ์ไปพัฒนาเพื่อแลกกับหนี้สินของการรถไฟ 61,000 ล้านบาทแต่ว่ากระทรวงการคลังเขาก็มองนะคะว่าถ้าการรถไฟมีความพร้อมควรที่จะดำเนินการพัฒนาเองเพราะว่าคลังจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจ้างเอกชนมาพัฒนาที่ดินค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณอมสินบอกว่าการรถไฟจะมีความสามารถในการพัฒนาที่ดินมักกะสันเองได้แน่นอนนะคะมั่นใจแบบนั้นจะเสนอไปยังคนร.ให้พิจารณาสรุปอีกครั้งวันที่19ธันวาคมนี้แล้วก็เชื่อว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะได้ข้อสรุปแต่ทิ้งท้ายไว้อย่างนึงว่าไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์หรือว่าการรถไฟพัฒนายังไงก็ต้องตั้งคณะกรรมการมาคัดเลือกเอกชนเพื่อจะร่วมลงทุนค่ะครับคือจริงๆเรื่องนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับคือถ้าเราพูดถึงการรถไฟเนี่ยเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทุกคนรู้ก็คือว่านี่เยอะรายได้ไม่พอจะไปบอกว่าทำให้รถไฟมันกำไรเพิ่มขึ้นแล้วไปชดใช้นี่เป็นหมื่นๆล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่รถไฟมีทรัพย์สินฮะอย่างที่ดินเนี่ยถ้ามีการพัฒนาได้ผมเชื่อว่าภายในไม่กี่ปีเนี่ยนี่จะล้างหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้คนเข้าไปทำงานให้คนที่รู้เรื่องการเงินเข้าไปการจัดสตรัคเจอร์เนี่ยจากสินทรัพย์จากหนี้สินมันไขว้กันได้ฮะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ทางออกของการรถไฟเกิดขึ้นคือถ้าเราไปคิดในมุมเดียวบอกว่าทำยังไงให้รถไฟเดินทางให้เยอะๆบริการให้ดีขายตัวให้ได้เยอะอย่างนี้ไม่มีทางก
ลับมาเป็นกำไรฮะไม่พอแล้วใช่ครับถ้าเอาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทำให้เป็นกำไรนี่คือทางออกที่กำลังจะเกิดขึ้นครับค่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะตั้งกองทุน Thailand Future Fund กองแรกวงเงินอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทก็น่าจะเรียบร้อยในเดือนธันวาคมนี้และเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไปปีหน้าค่ะคุณเอกนิติธารประภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งกองทุน Thailand Future Fund กองแรกวงเงิน 40,000 ล้านบาทภายในเดือนธันวาคมนี้และเมื่อครม.อนุมัติก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจัดตั้งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะและคาดว่าจะเสนอขายให้กับนักลงทุนได้ในช่วงต้นปีหน้านะคะทีนี้หน่วยลงทุนของ Thailand Future Fund เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือแบบกอที่เป็นคุ้มครองเงินต้นและกำหนดผลตอบแทนสูงกับแบบขอคือผลตอบแทนกับขึ้นอยู่กับรายได้ของโครงการที่ลงทุนทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเขาคาดการไว้ว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะสนใจเลือกลงทุนแบบขอมากกว่าเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนจะมีรายได้สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและระยะเวลาการเก็บค่าผ่านทางถึง30ปีด้วยครับเอาแบบกอก่อนแบบกอผมคิดว่าเป็นแบบที่ความเสี่ยงไม่มีแต่ผลตอบแทนจะไม่สูงนะฮะแต่แบบขอเนี่ยผลตอบแทนจะสูงนะครับแต่ความเสี่ยงจะสูงตามพูดง่ายๆคือแบบขอจะคล้ายๆว่าเอาเงินทุกคนไปลงทุนทำอินฟราสตรักเจอร์ทำถนนทำทางรถไฟทำอะไรก็แล้วแต่แต่แบบกอคือการันตีเลยคล้ายๆฝากเงินซึ่งกองทุนนี่คืออะไรกองทุนฟิวเจอร์ฟันเนี่ยก็คือการที่ทุกคนเอาเงินมารวมกันแล้วก็เอาเงินมาพัฒนาประเทศนี่คือทางออกหลายคนพยายามจะถามว่ารัฐบาลเอาเงินมาจากไหนที่กำลังจะทำโครงการเมกะโปรเจกต์นี่แหละครับวิธีการที่ระดมเงินมาของภาครัฐบาลและจุดนี้ถ้าเริ่มต้นได้จริงๆใจผมอยากให้เริ่มต้นเร็วกว่านี้นะฮะเพราะว่าการเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยสมมติเริ่มต้นปีนี้เงินจะไหลจริงๆเนี่ยผมว่าอีกปีหน้าถ้าเริ่มต้นได้เร็วเมื่อไหร่นี่คือทางออกของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับค่ะดูว่าจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าทุกอย่างสำเร็จในปีหน้านะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าค่ะวันนี้เป็นวันแรกของรายการเรา CEO Talk ช่วงนี้เรื่องนี้ฮอตจริงๆฮะคุณนุ้ยถ้าเกิดช่วงนี้ใครไปพูดในเรื่องของวงการการเงินเขาจะพูดถึงฟินเทคค่ะและแน่นอนครับถ้าพูดถึงฟินเทคเราจะนึกถึงคนคนหนึ่งฮะเป็นคนหนุ่มไฟแรงเป็นรัฐมนตรีคลังที่ผมเข้าใจว่าน่าจะอายุน้อยที่สุดในยุคหนึ่งค่ะนะครับมาพูดให้เราฟังในเรื่องของฟินเทคจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นคุณกรจติกาวณิชครับช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเรามากลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าแน่นอนค่ะครับต้องดูแลตัวเองตลอดดูแลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับผู้หญิงเราน่ะจะให้ดีต้องดีมาจากข้างในเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงรับประทานเมื่อมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการหยิบไฟขับน้ำคาวปลาช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ใช้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมTrailblazer ใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าให้คุณรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นใหม่ Chevrolet Trailblazer ไม่หยุดถ้าคิดจะไปใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยWeFit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ด Trailblazer ใหม่หนึ่งเดียวที่มีรีโมทสตาร์ทพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ 2.5 ลิตร180แรงม้าพบกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมทั่วประเทศ 1-12 ธันวาคมนี้ผิวเสียความชุ่มชื้นตลอดโลชั่นอาจไม่พอใหม่เหนือกว่าด้วยนิเวียบอดี้มิลค์ผสานวิตามินอีและอะโวคาโดออยล์ช่วยบำรุงลึกล็อกความชุ่มชื้นในผิวนานทั้งวันนิเวียบอดี้มิลค์ผิวชุ่มชื้นยาวนานCEO Talk ในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรจาติกาวณิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องฮิตที่สุดตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณกรนะฮะก็คือเรื่องฟินเทค
คือจริงๆอยากให้คุณกรเล่าประเด็นเรื่องของฟินเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยหรือแม้กระทั่งฟินเทคคืออะไรผมคิดว่าหลายคนยังไม่รู้ฟินเทคก็ตามที่น่าจะทราบกันนะครับก็คือย่อจาก financial technology ครับหลักๆมันก็คือการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้นะครับซึ่งเราหมายถึงการเงินทุกรูปแบบนะครับผมก็มองว่ามันตอบโจทย์โดยเฉพาะให้กับระบบทางการเงินอย่างเช่นที่เรามีอยู่เพราะว่าคนไทยจำนวนมากก็ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในการเข้าถึงบริการหรือถึงแม้เข้าถึงได้ก็มีความรู้สึกว่ามันยังแพงพูดง่ายๆหรือมันอาจจะไม่ชัดเจนหลากหลายโปร่งใสฟินเทคก็เลยจะเป็นส่วนที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับมันเป็นบริการที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความต้องการในการเข้าถึงบริการประกันเข้าถึงบริการการลงทุนเข้าถึงสินเชื่อเข้าถึงเรื่องของการโอนเงินทุกประเภทครับคุณกรครับจริงๆแล้วในไทยเนี่ยเรื่องของฟินเทคเราก็พอเห็นบ้างแล้วไม่ว่าเรื่องแอปพลิเคชันของธนาคารตลาดหุ้นก็มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็พยายามมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับอยากให้คุณกรเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของคุณกรเนี่ยที่จะให้ฟินเทคในไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้มันไปแนวทางไหนและอยากจะเป็นยังไงคือหลักๆนะครับเราก็ได้มีการรวมตัวกลุ่มผู้ประกอบการที่เราถือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพในกลุ่มที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินก็คือสตาร์ทอัพฟินเทคก็มีการรวมตัวกันในรูปของชมรมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับเวลาผ่านไปเพียงแค่สองสามเดือนเราก็มีความรู้สึกว่าภารกิจมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยตัดสินใจที่จะยกระดับฐานะจากชมรมเป็นสมาคมก็ได้ไปจดทะเบียนกับทางกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วครับสมาคมของเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับพันธกิจอยู่4ข้อครับครับข้อแรกก็ตามที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องการเข้าถึงเราต้องการให้คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือดีขึ้นกว่าเทิมแล้วก็ทั่วถึงนะครับคือณปัจจุบันถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยคนยากคนจนมองว่าเขาเข้าไม่ถึงบริการธนาคารใช่ครับนะครับตลาดหุ้นไม่ต้องพูดถึงนะครับแม้แต่ธุรกิจประกันก็เป็นปัญหากับเขาเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นภารกิจสำคัญของสมาคมฟินเทคนี่ก็คือทำยังไงที่จะเสริมในแง่ของโอกาสการเข้าถึงนะครับให้กับประชาชนทุกคนครับสองก็คือไม่ใช่เข้าถึงอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องการเห็นการแข่งขันที่นำมาสู่ต้นทุนธุรกรรมทางการเงินที่ลดลงด้วยครับนะครับก็คือพูดง่ายเข้าถึงแล้วก็ถูกลงนะครับส่วนสามเนี่ยก็คือเราต้องการส่งเสริมให้มีการแข่งขันให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าการแข่งขันมีนะครับไม่ว่าจะในหมวดของธุรกิจหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารหรือในหมวดประกันไม่ว่าจะประกันภัยหรือประกันชีวิตเนี่ยการแข่งขันมีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ฟินเทคเนี่ยจะทำให้การแข่งขันโปร่งใสและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมก็มีตัวอย่างที่หยิบยกได้นะครับส่วนภารกิจที่4ถือว่าสำคัญครับก็คือสมาคมเราต้องการที่จะช่วยส่งเสริมให้ฟินเทคที่เป็นฟินเทคเกิดในไทยโดยนวัตกรรมคนไทยนะครับด้วยทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้ครับนะครับคือฟินเทคนั้นมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกประเทศทั่วโลกครับเพราะนั้นเราเองออกตัวก็ไม่ได้ถือว่าเร็วที่สุดแต่แน่นอนไม่ได้ช้าที่สุดนะครับแล้วแถมความรู้ทางด้านนวัตกรรมแล้วก็ขนาดของตลาดของเราเนี่ยใหญ่พอที่จะเป็นฐานให้กับฟินเทคจากไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่การให้บริการครับผู้บริโภคธุรกรรมทางการเงินในต่างประเทศได้ด้วยครับหากได้รับการส่งเสริมในแนวทางที่เหมาะสมนั่นก็คือหนึ่งในภารกิจของสมาคมของเราที่จะส่งเสริมให้ฟินเทคไทยในอนาคตเนี่ยไปแข่งขันที่ต่างประเทศได้ครับทีนี้ในมุมของผู้ใช้บริการเนี่ยบางส่วนเขาอาจจะยังไม่มั่นใจไหมคะว่าการใช้ฟินเทคแบบนี้เนี่ยกับการทำธุรกรรมแบบเดิมๆความมั่นคงความเสถียรหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะมั่นใจได้แค่ไหนคะจริงๆผมคิดว่าคนไทยมีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็ความพร้อมในการที่จะใช้บริการประเภทใหม่ๆ
ค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้สามารถที่จะเข้าถึงบริการแบบเดิมๆมากนักนะครับเพราะนั้นพอมีบริการอย่างเช่นบริการโอนเงินประเภทต่างๆที่ใช้กันผมว่าคนไทยเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือความไว้วางใจในส่วนของตัวแบรนด์นะครับคือเราต้องยอมรับว่าจุดแข็งส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทประกันก็ตามเนี่ยก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจในส่วนของตัวแบรนด์ของผู้ให้บริการนะครับคือเห็นจากแบงก์กอแบงก์ขอแบงก์คอเราเห็นเขาอยู่กับระบบเศรษฐกิจเรามานานนะครับความไว้วางใจก็มีเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทางฟินเทคที่เป็นบริษัทน้องใหม่ครับลักษณะรูปแบบของสตาร์ทอัพค่ะต้องทําก็อย่างที่คุณนุ้ยว่าครับก็คือทํายังไงที่จะทําให้มีความเชื่อมั่นทั้งในตัวแบรนด์และในตัวระบบครับนะครับปัญหาสําคัญอย่างนี้ครับคุณกรผมเห็นเรากําลังพูดถึงฟินเทคหลายอย่างแต่ว่าในไทยน่ะเรามีเรื่องคําว่าไลเซนส์ใบอนุญาตนะครับฟินเทคแน่นอนมันก็จะแตะส่วนนึงกับตลาดเงินและตลาดทุนถูกมั้ยครับปัญหาที่สําคัญที่มีการถกเถียงกันและผมก็เห็นแบงค์ชาติออกมาพูดบ้างถามจริงฟินเทคทุกวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ลายเส้นใหม่หรือว่าเราจะใช้ลายเส้นเดิมของแบงค์เพราะผมว่าตรงนี้คือตัวแปรสำคัญที่ว่าฟินเทคจะเกิดหรือไม่เกิดใช่ครับและนี่คือสาเหตุที่มีสิ่งที่ชาวสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ใช่ครับนะครับก็คือกระบะทรายเหมือนกับโรงเรียนอนุบาลที่เขามีไว้ให้เด็กเล่นนะครับความหมายของมันจริงๆก็คือในพื้นที่กระบะทรายเนี่ยก็คือใหใช้จินตนาการเล่นในเต็มที่นะครับแต่ขอจำกัดไม่ให้มันเลอะออกไปข้างนอกเท่านั้นเองครับซึ่งทางฝ่ายกำกับของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือกลต.แบงก์ชาติที่คุมธนาคารกลต.ที่คุมตลาดทุนเนี่ยมีความเข้าใจนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของฟินเทคสูงมากนะครับคือข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือฟินเทคมันมาแน่คราวนี้มันจะมาในรูปแบบที่ฝ่ายกำกับควบคุมได้ครับนะครับหรือจะมาในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับมีพื้นที่สามารถแข่งขันกับเขาได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่าทีส่วนหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับท่าทีของฝ่ายกำกับที่มีต่ออุตสาหกรรมนี้ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าความโชคดีก็คือเรามีผู้บริหารระดับสูงนะครับในส่วนของฝ่ายกำกับไทยเนี่ยที่เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งนะครับเพราะนั้นทำงานร่วมกันกับทางสมาคมฟินเทคอย่างใกล้ชิดในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า regulatory sandbox นี้ขึ้นมา regulatory ก็แปลว่าเรื่องของกฎเกณฑ์กติกานะครับความหมายก็คือมันจะมีพื้นที่ที่กำกับดูแลนะครับโดยแบงก์ชาติกับกลต.นะที่จะให้ฟินเทคเนี่ยสามารถที่จะทดลองให้บริการในรูปแบบของเขาโดยอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของใบอนุญาตที่วันนี้ไม่มีหรือแม้แต่ในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาที่อาจจะไม่ควบคุมนะครับคือปล่อยให้สามารถไหนคุณลองดูสิทดลองให้บริการจริงนะครับโดยที่ทดลองให้บริการจริงจริงในที่นี้หมายถึงว่ามีลูกค้าจริงไม่ใช่เป็นแค่โฆษณาแอปพลิเคชันไม่ใช่ครับไม่ครับอันนี้เริ่มแล้วเหรอฮะกำลังจะเปิดตัวภายในนับวันได้ครับนะครับนับวันได้ซื้อเป็นเรื่องที่ทำงานร่วมกันกับทางแบงก์ชาติกลต.มาความหมายคือของการให้บริการลูกค้าจริงนี่ก็คือในพื้นที่นี้เนี่ยเราอาจจะจำกัดว่าเอาละคุณให้บริการกับลูกค้าได้ 5,000 คนครับครับซึ่ง 5,000 คนก็เป็นลูกค้าที่ต้องการใช้บริการจริงนะครับแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันกับลูกค้านะครับว่าอันนี้เป็นระบบใหม่นะคุณเข้าใจความเสี่ยงนะนะครับแต่หลังจากนั้นก็คือเปิดพื้นที่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ทางฝ่ายกำกับก็สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่าผลกระทบจะเป็นยังไงผลกระทบจะเป็นยังไงความเสี่ยงอยู่ตรงไหน บ้างนะครับควรที่จะมีกฎเกณฑ์กติกาชุดใหม่ที่เข้ากับนวัตกรรมหรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่อาจจะเหมาะสมกว่ากฎเกณฑ์กติกาชุดเก่าหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถพัฒนากันไปได้ทั้งในแง่ของฝ่ายกำกับทั้งในแง่ของฝ่ายผู้ให้บริการและก็ทั้งในแง่ของฝ่ายลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ถึงพฤติกรรมนะครับของหรือความต้องการของลูกค้าเราก็จะสามารถปรับได้จากการทดลองให้บริการจริงในกระบะทรายที่ว่าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า
ดีไม่ดีปีนี้ครับจริงเหรอฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มีการคุยกันเยอะฮะคุณกรในสังคมการลงทุนหรือสังคมอะไรก็เขาก็บอกว่า1เขาก็กังวลว่าทางผู้ที่ควบคุมแบงก์ชาติกรจ.จะยอมแบบเต็มรูปแบบหรือไม่เพราะว่าแน่นอนมันจะเป็นคู่แข่งรายใหม่ของสถาบันการเงินก็คำว่าคู่แข่งนี้ก็เป็นประเด็นนะครับถามว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิธีการให้บริการหรือไม่ใช่แต่ผมมองว่าตัวผู้นำในส่วนของบริการพันใหม่เนี่ยนะในก็อาจคือผู้ประกอบการชุดปัจจุบันเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมนะครับอย่างมากอย่างในกรณีของสมาคมฟินเทคเนี่ยก็มีธนาคารพาณิชย์เป็นสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์เองก็จัดพื้นที่นะครับหลายธนาคารจัดพื้นที่ให้น้องใหม่เนี่ยมาประกวดผลงานมามีโอกาสได้เรียนรู้จากการทำงานคู่ขนานกับธนาคาร คือฟินเทคประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการมาแทนทำหน้าที่แทนธนาคารแต่มาเสริมด้วยเทคโนโลยีและวิธีการให้บริการมาเสริมการให้บริการลูกค้าโดยธนาคารครับนะเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยถ้าเขาพร้อมเปิดกว้างเนี่ยอาจจะพบวิธีการดูแลลูกค้าแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่เนี่ยได้ดีกว่าวิธีการปัจจุบันครับเพราะนั้นมันจะเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปแน่นอนที่สุดในอนาคตเนี่ย เดี๋ยวสักครู่คุณเอกคงจะถามผมเรื่องของ peer to peer lending นะครับก็คือเรื่องของการให้บริการสินเชื่อเลยเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็อาจจะมีรูปแบบของ fintech ที่ตั้งขึ้นมาแข่งกับธนาคารหรือสถาบันเงินประเภทอื่นๆโดยตรงก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับระบบธนาคารเพื่อที่จะเปิดโอกาสอย่างที่ว่าครับตามวัตถุประสงค์หลักก็คือให้ประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นและถูกลงครับนี้ก็มีโอกาสไหมคะที่เราจะเห็นธนาคารเองเนี่ยเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งคือเหมือนเป็นผู้ประกอบการฟินเทคในตัวไปด้วยหรือผมคิดว่ามันมีหลายโมเดลนะครับบางธนาคารอาจจะคิดอยากที่จะพัฒนาฟินเทคของตัวเองขึ้นมาแต่ในถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในในเรื่องยากอยู่แล้วเพราะมันมีเรื่องคนเก่าเรื่องระบบเก่าเรื่องวิธีการเก่าวัฒนธรรมเก่าๆนะครับที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือธนาคารส่งเสริมนะครับอาจจะด้วยเงินทุนตอนนี้เขาก็ตั้งบริษัทย่อยกันใช่ไหมฮะในหลายๆธนาคารคือแม้แต่บริษัทย่อยเนี่ยก็คุณกรณ์ก็ไม่แน่ใจมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทย่อยนี่ที่มีสามารถมีวัฒนธรรมของตัวเองได้หรือไม่ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาคือวิธีการหลายธนาคารตอนนี้ก็คือเปิดพื้นที่บอกอ่ะใครที่อยู่ข้างนอกรั้วของธนาคารเนี่ยมีข้อเสนอดีๆนะครับต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าทางด้านของทุนหรือในแง่ของแม้แต่รายชื่อลูกค้าเพื่อคุณจะไปทดลองให้บริการเนี่ยนะครับมาหาฉันฉันจะฟูมฟักฉันจะให้โอกาสฉันจะแม้แต่จะคล้ายๆแบบส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับอย่างมีฟินเทคที่ผมเองเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุนเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาก็คือมาจากการเข้าไปประกวดในรายการการประกวดฟินเทคโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นอะไรที่ผมเห็นภาพนะครับว่ามันจะโตไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในธนาคารซึ่งถ้าธนาคารพยายามที่จะกีดกันนะครับหรือไม่ยอมรับตรงนี้ก็เป็นบทบาทของฝ่ายกำกับครับที่จะมาดูว่าท่าทีของธนาคารเนี่ยทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเสียโอกาสไหมนะครับครับนี่เราอินโทรดักชันครับใช่ครับก็ได้เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะคะรู้จักกับฟินเทคเบื้องต้นกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาลงลึกในรายละเอียดเรื่องราวของฟินเทคกันต่อค่ะที่คุณอยากรู้เพียงเปิดดูทุกเช้าพฤหัส
BLT นักสพิมพ์ไลฟ์สไตล์รายสัปดาห์ซื้อ Samsung Galaxy J5 Prime วันนี้จาก 7,900 เหลือเพียง 3,900 บาทยังไม่พอใช้ครบปีรับฟรีอีกเครื่อง D-Tag Base Deal รีบมาอัพกันนะคะถึง31ธันวาคมนี้แม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ก็ยังมีภัยรอบตัวแล้วคุณจะปกป้องลูกอย่างไรเมื่อสบู่อาบน้ำอาจปกป้องแค่ระดับปกติผมมั่นใจเดนตอลโกลปกป้องเพิ่มขึ้นมั่นใจ 100% นั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดจากเดนตอลผิวเสียความชุ่มชื้นตลอดโลชั่นอาจไม่พอใหม่เหนือกว่าด้วยนิเวียบอดี้มิลค์ผสานวิตามินอีและอะโวคาโดออยล์ช่วยบำรุงลึกล็อกความชุ่มชื้นในผิวนานทั้งวันนิเวียบอดี้มิลค์ผิวชุ่มชื้นยาวนานฉันมีวันนี้ได้ด้วยความทุ่มเทของฉันและแม่ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้มอบพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ขอแนะนำไทยคิวซูเปอร์โกลชมใหม่ที่มีซินไบโอติกและ DHA 34มิลลิกรัมเพื่อพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างโอกาสในอนาคตของเขาไทยคิวซูเปอร์โกลเพราะอนาคตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้Spring News ร่วมกับสิงคอร์ปอเรชั่นเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาส่งคลิปข่าวสั้นความยาวไม่เกิน2นาทีโดยใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวในการผลิตเช่นโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทรออยู่ส่งมาที่แฟนเพจ New Gen Reporter หรือ www.springnews.co.th/newgenreporter ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมนี้สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นโรซ่าพร้อมติดตามการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันที่1และ16ของเดือนทางสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิทัลช่อง19และ Spring Radio FM 98.5 ทุกช่องทางมากกว่าใครเมื่อห้องเรียนกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อการผจญภัยจึงเริ่มต้นขึ้นโอ้เฮ้ยนี่มันที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเย้เฮ้ยจะไปไหนเจ้าคิดจะทิ้งนายแล้วก็ถ้าจับได้แล้วเจ้าโดนหลักแน่จับได้หรอกเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วจ้าสุขาทั่วล่าอาเซียนจันถึงสุขเริ่มต้นวันใหม่ไปกับเราแบบครบข่าวสารสดใหม่คัดสรรทุกความจริงทุกสถานการณ์เสิร์ฟให้คุณก่อนใครเติมพลังบวกให้เต็มเปี่ยมก่อนออกจากบ้านทุกเช้าครบข่าวสารอาหารสมองในปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเช้าโฉมใหม่ทุกเช้า 5:30 นจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19ทันเหตุการณ์กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในกลุ่มการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเศรษฐกิจไทยประเด็นร้อนเจาะลึกครบทุกมุมอาจจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนอย่างหนักได้ค่ะซึ่งก็เป็นผลจากการที่ธนาคารพาณิชย์ใช้มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้และขายพอร์ตลูกหนี้10นาฬิกาทุกจันทร์ถึงศุกร์สถานีข่าว Spring News ไม่ใช่การรายงานข่าวแต่เป็นการเอาข่าวมาพูดในมุมมองของเราพบกับเราได้ทุกเช้าวันอาทิตย์9โมงเช้าที่นี่Spring News เท่านั้นกลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณกรจาติกาวนิชนะคะเมื่อกี้พูดคุยค้างกันไว้เรื่องของฟินเทคค่ะเดี๋ยวเราลงลึกในรายละเอียดกันต่อเลยคุณกรครับถ้าพูดถึงฟินเทคเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของแอปพลิเคชันที่โฆษณาว่า
ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากทางไหนที่ไหนดอกเบี้ยต่ำกว่าสูงกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นรายได้สำคัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คือรายได้จากดอกเบี้ยนะครับพูดง่ายๆคือการขอสินเชื่อหรือการฝากเงินเนี่ยนะฮะคุณกรมองเป็นยังไงกับฟินเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วใช่ครับหลายปีแล้วด้วยครับใช่ครับแล้วแนวโน้มเนี่ยคือธนาคารเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่ามีความได้เปรียบครับความได้เปรียบอย่างที่เราพูดกันในช่วงแรกก็คือหนึ่งในด้านชื่อเสียงนะครับความไว้วางใจที่ประชาชนอาจจะมีนะครับต่อแบรนด์ของธนาคารสองเนี่ยก็คือระบบการประเมินเครดิตคือประเมินความเสี่ยงก็อาจจะมองเขาได้เปรียบตรงนี้โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาพยายามพูดถึงสกอร์ริงใครไม่มีเรื่องของเครดิตสกอร์ริงซิสเต็มเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบแต่ถ้าเรามาดูเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจริงๆเนี่ย อย่างอีกบริษัทหนึ่งที่หลังเป็นข่าวนะครับประกาศว่าจะมาเอาจริงกับการทำธุรกิจในประเทศไทยเราเนี่ยก็คืออาลีบาบาใช่ครับแจ็คหม่ามาเยือนประเทศไทยได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ประกาศยุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะมายึดหัวหาดที่เมืองไทยมีการจับมือกับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอย่างเช่นเครือ CP ใช่ครับถามว่าอาลีบาบามีอะไรดีนะครับสิ่งที่เขามีที่วันนี้ธนาคารพาณิชย์ไม่มีธนาคารไหนแม้แต่ในประเทศจีนมีเท่าเขานี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่อยู่ในระบบของเขาซึ่งก็คือนับหลายร้อยล้านคนใช่ครับซึ่งพฤติกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยคือพฤติกรรมในแง่ของการซื้อขายพฤติกรรมว่าสนใจอะไรพฤติกรรมการชำระเงินนะครับทุกๆอย่างในรายละเอียดวันต่อวันอัตโนมัติทันทีใช่ครับนะครับซึ่งมันเหนือชั้นเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ในระบบธนาคารพาณิชย์ณปัจจุบันที่มีนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยกับที่ประเทศจีนเองนะครับธนาคารจีนเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าอาลีบาบาเนี่ย อาจจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนาคารกับผู้ต้องการใช้บริการของธนาคารครับนะครับยังไงสุดท้ายก็ยังพึ่งธนาคารในฐานะแหล่งเงินอยู่ดีนะครับแต่ไปมาแป๊บเดียวครับกลายเป็นว่ามันมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบของอาลีบาบาเองทำให้อาลีบาบาสามารถให้บริการทางการเงินกับลูกค้าของเขาโดยไม่ต้องพึ่งธนาคารจีนเลยนะครับคือก้าวข้ามส่วนนั้นไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงเป็นประเด็นที่ท้าทายธนาคารนะครับว่าหนึ่งชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงอาลีบาบาก็เป็นชื่อเรียกกันติดปากแล้วนะถามว่าความไว้วางใจในความเสถียรของตัวบริษัทและระบบมีไหมมีสูงมากนะครับสองข้อมูลก็อย่างที่ว่าครับเหนือชั้นกว่าผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับทางอาลีบาบาทุกวี่ทุกวันครับมากกว่าที่มีกับธนาคารแน่นอนครับ3เรื่องของเงินทุนนะครับก็ไม่ได้ด้อยกว่าธนาคารเพราะฉะนั้นไม่มีข้อใดที่เสียเปรียบแล้วนะครับมีแต่ประเด็นที่ได้เปรียบครับตรงนี้เนี่ยก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางอาลีบาบาเนี่ยสามารถให้บริการในแง่ของวงเงินสินเชื่อนะครับโดยการประเมินนะครับความเสี่ยงของลูกค้าเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ทันต่อเวลาซึ่งตรงนี้เกือบจะเรียกว่าไม่ต้องพึ่งเครดิตบิวโรหรือข้อมูลเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเป็นคำตอบนะครับต่อคำถามคุณเอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีบริการลักษณะนี้ในรูปแบบของฟินเทคนะครับที่จะมาแทนบริการทางของธนาคารหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีครับคุณกรครับผมอยากย้อนเหตุการณ์ถามนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราพูดถึงรถไฟฟ้าตอนนี้ทุกคนรู้กันดีมากนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเราก็ต้องยอมรับอะไรอย่างไรจีนเองเมืองใหญ่ๆเขาใช้รถไฟฟ้ามานานละมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเครื่องยนต์เข้าไม่ได้และเป็นอย่างนี้มาหลายปีสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราปรากฏว่าการนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจีนไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับและพอบ้านเราหรืออุตสาหกรรมในบ้านเราเริ่มแข็งแกร่งนะครับอาจจะมีการอนุญาตแอลเข้ามากำลังจะถามคุณก่อนว่าฟินเทคที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราจะคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าสมมติถ้าผมคิดเอาเองบ้าง คือก็ปล่อยให้เล่นอยู่ในกระบะทรายก่อนแล้วพอเสร็จแล้วคนที่ประกอบการตอนนี้พร้อมแล้วก็ปล่อยให้ทำหรือคุณก่อนคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทัศนคติของภาครัฐนะครับ คือรัฐบาลก็ประกาศยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ไปซึ่งก็เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องคือจากนี้ไปความหมายของ 4.0 ก็คือจากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราจะต้องโตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจาก 3.0 คือพึ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนต่อไปแต่การพูดกับการทำมันก็เป็นที่รู้กันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต่างกันแล้วก็ที่คุณเอกได้บรรยายไว้เมื่อสักครู่เนี่ย ความเป็นจริงก็คือความเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบนะครับกับผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่เดิมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการให้บริการแท็กซี่นะครับคือหลังจากทางรัฐบาลได้จัดงาน 4.0 ไปไม่นานเนี่ยก็มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยคือ Uber กับ Grab นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมก็ออกมาระงับการให้บริการนะครับในส่วนของ Uber กับ Grab ซึ่งความจริงเป็นที่นิยมในต่างประเทศไม่ใช่ในต่างประเทศนะครับในไทยก็ใช่ครับโดยผู้ใช้บริการในไทยอย่างมากผมว่าพวกเราก็เคยใช้คือมันตอบโจทย์ปัญหานะครับของผู้ใช้บริการก็เป็นที่รู้กันครับอย่างในปัญหาชีวิตหลักของกรุงเทพคือเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับใช่ครับนะครับตรงนี้มันตอบโจทย์ปัญหานั้นได้เลยใช่ครับสองเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราใช้บริการของมอเตอร์ไซค์หรือของรถแท็กซี่ในระบบ Uber หรือ Grab เนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบทั้งหมดเรารู้ว่าใครเป็นใครสามารถที่จะตามได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเลยว่าสมมติลูกเรานั่งจากกอไปขอเนี่ยเราเป็นห่วงลูกเราก็นั่งตามได้ว่ารถไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วในราคาที่ถูกกว่าอีกนะครับคือมันตอบโจทย์ทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านนะครับก็คือถูกระงับไว้แล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยUber กับ Grab ก็ยังเหมือนกับเป็นธุรกิจเถื่อนอยู่นะครับคือยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับซะทีเดียวก็มีการปิดตาข้างเดียวอะไรกันบ้างตามสไตล์ไทยๆแต่มันก็เป็นอุปสรรคต่อการขยายกิจการต่อการให้บริการในวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยผู้ประกอบการเพราะนั้นผมถึงบอกว่าต่อคำถามคุณเอกเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกสกัดหรือเปล่านะครับดาวรุ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่าทีของภาครัฐว่าเอาจริงแค่ไหนนะครับก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วทำไมภาครัฐถึงได้มาสกัดห้ามในกรณีดังที่กล่าวมาครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของใครหรือเปล่านะครับซึ่งพูดตามตรงผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าเราเอาประชาชนผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายนะครับผู้มีอำนาจรัฐทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับว่าคุณพร้อมที่จะยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเอาประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้งมากน้อยแค่ไหนครับนะครับคราวนี้ในกรณีของฟินเทคเนี่ยมันมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือไม่ว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะสกัดกั้นห้ามการใช้บริการฟินเทคที่เป็นของต่างประเทศไม่ได้นะครับคือมันไร้พรมแดนเพราะเว็บไซต์เขาอยู่ต่างประเทศมันอยู่ต่างประเทศนะครับแล้ววันนี้พูดจริงๆเขาก็ใช้กันอยู่แล้วครับต้องครับทุกคนใช้กันอยู่แล้วใช้กันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตามเขาไม่ทันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการในไทยหมดสิทธิ์หมดโอกาสในการเกิดนะครับอนาคตก็จะเหลือว่าการใช้บริการฟินเทคก็ยังจะมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแอปที่เรามีในมือถือเราก็จะเป็นแอปบริษัทหรือผู้ประกอบการต่างประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะนั้นจริงๆเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมมันมาแน่ครับอย่างที่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปหักห้ามมันได้ค่ะครับเพราะนั้นดีที่สุดก็คือปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงโดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้งครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยเราจะดูเหมือนเราเห็นการเตรียมพร้อมรับมือกับฟินเทคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งผู้ประกอบการสถาบันการเงินหรือแม้แต่ภาครัฐเองแต่ในมุมของประชาชนหรือว่าผู้ที่ใช้งานล่ะคะมันมีข้อจำกัดหรือว่าข้อควรที่เราจะต้องตระหนักอะไรบ้างไหมจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาคนไทยเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ต้นทุนราคาสมาร์ทโฟนมันก็ลดลงทุกปีนะครับเทคโนโลยีในแง่ของอินเทอร์เน็ตของเราก็ต้องถือว่าดีมากนะครับก็คือครอบคลุมทั่วประเทศอื่นเขาก็ยังไม่ถึงระดับนี้นะครับ
พราะนั้นผมคิดว่าความพร้อมของคนไทยในการที่จะเข้าถึงและใช้บริการลักษณะของฟินเทคมีสูงมากนะครับ อีกอย่างนึงก็คือโดยเฉพาะทางด้านราคาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนธุรกรรมทางการเงินของคนไทยนี่ต้องถือว่าสูงมากนะครับเอาว่าในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เนี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราส่วนกำไรสูงที่สุดนิ่มประมาณ 5% นะครับคุณกรรับฝากไม่ถึง 1% ปล่อยกู้ 7% ประมาณนั้นนะเพราะนั้นพื้นที่สำหรับน้องใหม่ที่จะเข้ามาแทรกนะครับแล้วระหว่างผู้ให้บริการเดิมกับประชาชนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมีมากพอสมควรนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งในแง่ของความพร้อมจริยธรรมในการให้บริการนะครับของฟินเทคซึ่งเราในฐานะสมาคมก็เน้นกับสมาชิกเรามากนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหม่เราต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่ประชาชนอาจจะมีจากการให้บริการในลักษณะนี้ครับคุณกรครับผมถามล่วงหน้าไปเลยสมมติกันแล้วกันสำเร็จและเกิดขึ้นในวงการตลาดทุนเราเคยเห็นระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งที่สมัยก่อนมาใหม่ๆบอกไม่มีใครใช้หรอกทุกวันนี้นี่ผมว่า 70-80% แล้วฮะนะครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราหวังว่าจะมีการแข่งขันกันนะครับมีการแข่งขันเรื่องค่าคอมเสรีปรากฏว่าเพดานมันก็ลดลงจริงแต่มันลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันทุกโบรกเกอร์ซึ่งฟินเทคที่เรากำลังจะทำพันธกิจอันนึงที่คุณกรณ์บอกก็คือว่าทำให้เกิดการแข่งขันและผู้บริโภคได้ประโยชน์ถูกไหมฮะมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมฮะอันนี้นี่คือก็อีกครับมันก็เป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแลว่าเขามองว่าเขามีหน้าที่ในการปกป้องประโยชน์ของผู้ให้บริการหรือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการนะครับซึ่งที่ผ่านมามันอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับกฎหมายแล้วก็มีนะครับพรบการแข่งขันที่จะคอยดูไม่ให้มีการหัวกันครับหรือการกระทำใดๆที่ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบแต่ก็ไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ถึงเวลาที่เราควรจะต้องเอาจริงครับกับเรื่องของการบังคับใช้ให้กฎหมายให้มีการแข่งขันที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากกว่าที่ผ่านมาในเกือบทุกวงการครับไม่ได้ในเพียงแค่ในส่วนของการให้บริการทางการเงินครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นมิติใหม่ในที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าที่คุณกรบอกนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนต่อไปเนี่ยเวลาไม่ต้องไปธนาคารละกดทางแอปพลิเคชันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับที่อย่างที่ว่าเนี่ยเอาว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะในอดีตบริษัทหลักทรัพย์เขาก็รับลูกค้าในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันทำให้ต้นทุนในการที่จะดูแลลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าRobo Advisory Robo ก็คือโรบอทนะครับก็คือไม่ต้องใช้คนใช่ครับเพราะนั้นต้นทุนมันลดลงไปเยอะนะครับเขาก็สามารถที่จะให้คำแนะนำที่มีมาตรฐานนะครับให้กับลูกค้าที่ในระดับวงเงินที่ในอดีตอาจจะถูกบริษัทหลักทรัพย์เมินนะครับก็ทำให้ประชาชนที่อาจจะมีเงินออม500บาท 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุนได้นะครับด้วยคำแนะนำที่อย่างที่ว่าครับมีมาตรฐานที่อาจจะไม่ได้ด้อยกว่าลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการในบริษัทหลักทรัพย์แบบเดิมๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทำให้การเข้าถึงระบบการออมผ่านตลาดทุนเนี่ยมันมีการขยายวงออกไปสู่วงที่กว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับความจริงต้องบอกว่าในส่วนของฝ่ายกำกับเนี่ยเขามีนโยบายนี้นะครับเป็นภารกิจของเขาในการที่จะขยายการเข้าถึงการใช้บริการในตลาดทุนมานานแล้วแต่ไม่เคยทำได้มาทำได้ก็เพราะเทคโนโลยีที่มันเอื้อใช่ครับครับต่อการขยายการให้บริการเพราะนั้นฟินเทคจริงๆมาถึงแล้วนะครับเพียงแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกความต้องการของประชาชนเท่านั้นเองและเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบอาจจะเป็นปีหน้ามันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะไม่ต้องรอถึงสิ้นปีหน้าก็ได้ครับน
ะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วฟินเทคเนี่ยอยู่รอบๆตัวพวกเราทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่แล้วนี่แหละเพียงแต่ว่านับวันมันจะยิ่งมามีบทบาทแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วต้องขอบคุณคุณกรณ์จาติกาวณิชย์ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับแมตช์ที่แล้วทำได้ไม่ดีเสิร์ฟเสียบ่อยอันไหนลองเสิร์ฟให้แม่ดูสิแล้วถ้าคราวนี้หนูทำไม่ได้อะแม่เชื่อว่าหนูทำได้ปลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะ Trailblazer ใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าให้คุณรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นใหม่ Chevrolet Trailblazer ไม่หยุดถ้าคิดจะไปเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้สเตรปซี่รสน้ำผึ้งมะนาวยาองฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอและยังช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอใช้สเตรปซี่ขอแนะนำสเตรปซี่ออเรนจ์วิตามินซีเทรลเบลเซอร์ใหม่หนึ่งเดียวที่มีรีโมทสตาร์ทพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ 2.5 ลิตร 180 แรงม้าพบกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมทั่วประเทศ 1-12 ธันวาคมนี้หลายคนคงสงสัยว่าเงินที่บริจาคเดินทางไปไหนเราขอสารภาพว่าเราได้แปลเปลี่ยนเงินส่วนนั้นไปหมดแล้วแปลเปลี่ยนมาเป็นของบริจาคแปลเปลี่ยนมาเป็นกำลังใจและแปลเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และปีนี้จะเป็นอีกครั้งที่เราจะมาร่วมสมทบทุนและมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ทางการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยผ่านทางบัญชีออมทรัพย์มูลนิธิ Spring News อาสาธนาคารธนชาติเลขที่ 777-6-20852-2 ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 274-2-09324-8 ร่วมต่อเติมฝันโดยมูลนิธิกำลังใจมูลนิธิ Spring News อาสาผิวเสียความชุ่มชื้นตลอดโลชั่นอาจไม่พอใหม่เหนือกว่าด้วย Nivea Body Milk ผสานวิตามินอีและอะโวคาโดออยล์ช่วยบำรุงลึกล็อกความชุ่มชื้นในผิวนานทั้งวัน Nivea Body Milk ผิวชุ่มชื้นยาวนานกลับมาช่วงนี้ดูตลาดหุ้นกันหน่อยครับพี่เอกเป็นยังไงบ้างคะครับภาคเช้าเราซื้อขายตอนนี้บวกไป10จุดนะครับแต่สิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันก็คือว่าปริมาณการซื้อขายเหลือเพียง 28,000 ล้านครับซึ่งน้อยไปนิดนึงถ้าดูสถานการณ์แล้วผมคิดว่าโจทย์ใหญ่จะขึ้นอยู่กับ1นักทุนต่างประเทศยังขายเยอะหรือไม่แต่ผมประเมินดูจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยคงขายน้อยลงแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือเราไม่มีตัวลีดตลาดถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับตัวเลขปัจจุบันเราอยู่ 1,511 เราจะไม่ผ่านด่าน 1,520 ครับการที่เราจะให้ผ่านด่าน 1,520 เนี่ยนะครับต้องหาตัวลีดตลาดผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีการนำพาตลาดได้ถ้าตลาดขึ้นก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่นับตอนฝรั่งขายเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันขึ้นหุ้นไทยจะขึ้นเพราะหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยถ่วงน้ำหนัก market cap ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคีย์จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวเลข1512การผ่าน1520ยากครับแต่ถ้าผ่านได้พลังงานต้องมาครับวันนี้ก็วิเคราะห์กันไปเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเวลามาพูดคุยเจาะลึกกับตลาดหุ้นในภาคบ่ายด้วยนะคะมากขึ้นกว่านี้แน่นอนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ